สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็เป็นเรื่องของทักษิณนี่แหละนะผู้ร้ายข้ามแดนส่งผู้ร้ายข้ามแดนจับได้หรือไม่จับไม่ได้หรือไม่จะเอายังไงกันต่อนะครับที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็บริหารมา5จะ6ปีแล้วนะครับปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ยังคงไม่สามารถจับทักษิณจับยิ่งลักษณ์ได้นะครับมีคนอินบ็อกซ์มาถามว่าทำไมจับไม่ได้มีผู้ใหญ่ก็มาถามว่าทำไมเขาไม่จับกลุ่มเสียทีเขาปล่อยให้แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะที่ผ่านมาทำไมนะรัฐบาลไทยมีอำนาจแต่ไม่ยอมจับกลุ่มไหนว่าเป็นรัฐบาลทหารไม่จับกลุ่มสักทีนะครับผมเรียนหุ้นส่วนก่อนนะคดีของทักษิณชินวัตรเนี่ยคดีที่ดินรัชดาเนี่ยมีคนถามเยอะก็หมดอายุความไปแล้วนะหมดอายุความไปแล้วก็มีคดีใหม่เรื่องของ Exim Bank เรื่องไปปล่อยกู้ให้กับพม่าแล้วก็ให้มาซื้อทรัพย์สินของตัวเองนะครับคำถามอย่างที่ผมเรียนถูกถามบ่อยว่าทำไมไม่จับกลุ่มสักทีปล่อยปะละเลยนะครับให้เป็นผู้ร้ายข้ามแดน เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศนะครับเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมีการปลุกม็อบปลุกระดมเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองซึ่งตอนนี้ก็มีการร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการยุบพรรคการเมืองเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังของพรรคเพื่อไทยของเขาเนี่ยที่เหลือก็สายเลือดของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งอะไรมากแต่คนเขาก็ต่างคนให้ไปดูแลอะไรมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทำไมยังจับกลุ่มไม่ได้สักทีนะก็มีผู้ใหญ่หลายท่านนะถามผมนะครับทำไมเขาจับกลุ่มไม่ได้สักทีคืออย่างนี้ฮะวิธีการเรื่องคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยนะครับในคดียิ่งลักษณ์ในคดีทักษิณซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศในคดีโดยเฉพาะจำนำในข้าวเนี่ยตอนนี้ก็เรื่องคดีจำนำข้าวทั้งทักษิณทั้งเจ๊แดงทั้งยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับสามยิ่งลักษณ์ก็ถูกพิพากษาไปแล้วนะครับก็เลยหลบหนีออกนอกประเทศนะครับส่วนเจ๊แดงจากทักษิณเนี่ยเรื่องของจำนำข้าวเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีคดีอยู่ประมาณ238คดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตจำนำข้าวนะครับประเด็นคือคดีทุจริตเนี่ยนะหรือคดีไม่ทุจริตต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นกับทักษิณที่เกิดขึ้นกับยิ่งลักษณ์เนี่ยสามารถเอาผิดเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ไหมนะถ้าปกติถ้าประเทศไหนมีเรื่องของส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็จะมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศอย่างไทยพม่าไทยลาวไทยเขมรไทยเวียดนามไทยเวียดนามอะไรประมาณนี้นะไทยมาเลเซียอย่างเงี้ยนะถึงแม้จะมีหรือไม่มีสนธิสัญญาเป็นเพื่อนบ้านกันก็ส่งให้กันนะล่าสุดก็มาเลเซียก็มีการส่งผู้หญิงที่เคยเข้าร่วมนะเป็นคนแจกเอกสารเป็นโต้โผใหญ่ของรัฐไทยใหม่ที่มีการถูกออกหมายจับนะในข้อหากบฏนะก็ปรากฏว่ามาเลเซียก็จับกลุ่มได้ก็ส่งตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนมายังประเทศไทยนะครับแล้วก็มีกรณีของไทยเนี่ยก็ส่งตัวผู้ต้องหาเวียดนามนะครับที่เป็นกลุ่มแบ่งแยกประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวียดนามกลับไปประเทศเวียดนามเหมือนกันนี่ก็ไม่มีส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะแต่ก็ทำได้นะครับในกรณีของในกรณีอะไรนะชื่อทีมของโกติสุรชัยแซ่ดาลูกน้องโกตินะฮะใช้หลักอะไรใช่หลักความสัมพันธ์ทางการทูตถึงแม้จะไม่มีการส่งสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ใช้หลักความสัมพันธ์ทางการทูตคือจะมีกลยุทธ์2หลักนะครับที่ผ่านมาก็จะโยนให้อัยการสูงสุดอัยการสูงสุดก็ไปทำการเจรจานะครับไปทำการเจรจาสุดท้ายอัยการสูงสุดไปเจรจาก็ผ่านกระทรวงการต่างประเทศผ่านกระทรวงการต่างประเทศก็ยื้อไปยื้อมาจนถึงขนาดนี้ก็จับกลุ่มตัวไม่ได้สังเกตมั้ยจะเป็นอย่างเงี้ยวนมาก็10กว่าปีแล้ว
จะจับตัวจับไม่ได้สักทีจะอย่างนั้นอย่างนี้นะสุดท้ายก็จับไม่ได้เอาไม่ได้ก็วนมาที่เดิมก็ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจะหยุดไม่หยุดจะเล่นงานไม่เล่นงานทีนี้ประเด็นคือทักษิณเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะเข้าสิงคโปร์นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเข้าฮ่องกงตอนนี้ฮ่องกงมีม็อบมีความวุ่นวายเขาก็เข้าอังกฤษซื้อบ้านอยู่อังกฤษนะครับพอไปซื้อบ้านอยู่อังกฤษเสร็จรัฐบาลไทยก็พยายามจะไปเจรจาแต่ก็ไม่ได้ไปเจรจาอย่างเป็นทางการไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการก็ตอนนี้เขาก็มาอยู่ดูไบพอจะเข้าบุกในสภาผู้แทนราษฎรเขาก็มาบุกที่ฮ่องกงนะครับก็จะมีหลักอย่างเงี้ยสมัยก่อนนี่ก็ไปที่เขมรจะบุกไปไหนก็อยู่ที่เขมรตอนนี้ไทยกับเขมรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถึงเขาจะมีญาติครอบครัวเขาเนี่ย จะไปแต่งงานกันกับญาติของฮุนเซนนะตอนหลังฮุนเซนก็ยึดประโยชน์ของประเทศชาติไม่มีส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาหมดเดี๋ยวฉันจัดให้หมดจับหมดนะนี่คือสิ่งที่เขมรทำนะครับให้กับประเทศไทยนะสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นตัวแบบหรือตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคดีของเนนคำเนนคำเป็นผู้ต้องหานะฮะช่อโกงนะครับแล้วก็หลอกลวงประชาชนที่หลบหนีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไทยมีข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วยการแลกตัวประกันกันอเมริกาก็เลยทำการจับกุมเนนคำแล้วก็ส่งตัวเนนคำมายังประเทศไทยผมให้เห็นตัวอย่างอันหนึ่งเนนคำถูกจำคุก300กว่าปีมั้งนะครับแล้วก็กำลังถูกดำเนินคดีในข้อหาใช้วุฒิการศึกษาปลอมซึ่งมหาใช้มหาวิทยาลัยอ่ะมหาวิทยาลัยอะไรเนี่ยสันติภาพโลกใช่นะครับWorld Peace อะไรเนี่ย University อย่างเขาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าจากกรณีนี้ยังค้างอยู่นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในกรณีของทักษิณในกรณีของยิ่งลักษณ์นะครับสามารถที่จะเอาตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาได้ไหมได้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับที่ผ่านมาการให้ดำเนินการผู้ร้ายข้ามแดนในเวียดนามในลาวนะครับอย่างแก๊งสุรชัยแซ่ด่านอย่างโกตีต่างๆเนี่ยทางการลาวทางการเวียดนามเขาดำเนินการเองทั้งหมดยกตัวอย่างในลาวนะครับพลเอกประยุทธ์ไปพลเอกประวิตรไปเจรจาหลายครั้งนะครับสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็ไปทำการเจรจาเองนะครับแล้วก็ไปร่วมลงทุนกับลาวแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับลาวก็ซีเหลือก็ลาวจัดการเองหมดนะครับนี่คือความจริงต่อมาพลเอกประวิตรนะครับก็ไปขอสร้างความร่วมมือกับเวียดนามหลังจากสุชาตินักบังไซนะครับหรือว่าแก๊งกวนของเขาเนี่ยหลบหนีไปอยู่ที่หนิงอะไรเนี่ยที่กำลังไล่ล่าอยู่หนิงดีคิงดีเคเนี่ยนะฮะก็หนีไปอยู่เวียดนามนะพอหนีไปอยู่เวียดนามปุ๊บเขาก็เลยทำการไปขอความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนามจึงเป็นที่มาจับกลุ่มกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเวียดนามนะฮะเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์นะก็เลยจับกลุ่มไอ้พวกนี้ก็เรียกร้องเดโมคราซีเหมือนกันนะจับกลุ่มส่งไปให้นะที่เวียดนามดำเนินคดีที่เวียดนามในกรณีทักษิณเหมือนกันนะครับที่ดูไบได้เข้าอยู่ปกครองด้วยระบอบอะไรนะครับปกครองด้วยระบอบพระมหากษัตริย์ระบอบราชาและไม่ใช่ราชาธิปไตยด้วยนะมีกษัตริย์เป็นประมุขเขามีนักธุรกิจนะที่เป็นเจ้าของเครื่องบินตอนแรกผมจำชื่อไม่ได้ละนะเป็นคนเจรจารู้จักกับกษัตริย์ดูไบนะก็ไปขอให้ทักษิณไปสร้างบ้านแล้วไปอยู่ที่นั่นนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับคนนี้ก็เป็นทำเรื่องของตลาดหุ้นทำธุรกิจตลาดหุ้นและอยู่เบื้องหลังนะทักษิณมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็เป็นคนประสานงานกับกษัตริย์ดูไบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไทยประเทศไทยปกครองโดยระบอบราชาธิปไตยมีพระราชาเหมือนกันนะครับถ้านายกรัฐมนตรีของไทยไปพบกับกษัตริย์ของดูไบหรือนะ ผู้แทนกษัตริย์ของดูไบเนี่ยก็ให้ตัวอยู่แล้วอันนี้ไม่เรื่องยากนะครับในอังกฤษเช่นกันอังกฤษเนี่ยปกครองโดยระบอบราชาธิปไตยนะครับเหมือนประเทศไทยเลยนะฮะ
ราชวงศ์วินเซอร์นะครับก็ไปขอตัวก็ให้อยู่แล้วเพราะความเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ระดับราชวงศ์กับราชวงศ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยนะกับอังกฤษไทยกับดูไบส่วนฮ่องกงนั้นนะขึ้นตรงกับจีนนะขึ้นตรงกับจีนและจีนเนี่ยไม่ยากเลยนะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยให้คนอย่างอาจารย์ไพศาลพืชมงคลไปเจรจาก็จบแล้วนะถ้าไป3ประเทศเนี่ยจบเนี่ยไงหลักโลกล้อมทักษิณเนี่ยได้เลยสบายมากแต่ประเด็นทำไมหลายปีที่ผ่านมาทำไมคสช.ไม่ดำเนินการสิ่งเหล่านี้มีคนตั้งคำถามกับผมเยอะเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ทำสิ่งนี้มันเรื่องง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากเลยแล้วก็ที่ผ่านมาเรื่องราวก็ทำสมบูรณ์สุขนะตอนแรกก็ไม่รู้จะทำกันยังไงมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่มาถามผมบอกวิธีนี้จะแก้ปัญหาได้ก็สุดท้ายก็แก้ปัญหาได้ตามนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าทำไมเขาไม่ทำนะมองอีกมุมนึงมองอีกมิตินึงถ้าสมมติวันนี้ไม่มีทักษิณแล้วนะทักษิณไม่มีอยู่แล้วนะคนที่จะเป็นฝ่ายต่อต้านประเทศชาติไม่มีอยู่แล้วนะครับถูกกำจัดไปเรียบร้อยแล้วนะเมื่อถูกกำจัดไปเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็ไม่ต้องมีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะนั่นหมายความว่าก็ต้องเลี้ยงไข่กันไปเรื่อยๆนะฮะมีคนตั้งคำถามกับผมแบบนี้เหมือนกันว่าจริงไหมก็จริงก็ต้องเลี้ยงไข่กันไปจับกลุ่มไม่ได้ก็เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องให้ว่าไปปล่อยไปนะให้อยู่เรื่อยๆออกมาเป็นครั้งเป็นครั้งปล่อยโผล่มาเป็นครั้งเป็นครั้งโวยวายอารวาสด่าไปเป็นครั้งเป็นครั้งทำให้สิ่งที่ตามมาคือว่าไม่มีรัฐบาลไม่มีรัฐบาลลุงตู่แล้วใครล่ะจะมาทำการจัดการทักษิณนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นวาทกรรมก็อยู่แบบนี้5ปีนะครับก็ถ้าเป็นหมอมันต้องเลี้ยงไข้เลี้ยงไข้ไปเรื่อยๆฮะก็เขาก็จะโจมตีสถาบันไปนะโจมตีทหารไปนะพวกนี้ก็เลี้ยงไว้นะเลี้ยงไว้ให้มันโจมตีนั่นแหละเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีอำนาจอยู่ต่อไปก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เป็นแนวคิดที่ผมว่าเข้าท่านะเข้าท่านะครับที่มีคนมองแบบนี้นะตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเรื่องระบอบทักษิณหรือทักษิโนมิกเนี่ยไม่หมดไปไม่ปลดไปมันเกิดจากอะไรการไล่ล่ายากไหมไม่ยากการเอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายยากไหมไม่ยากแต่ทำไมไม่ทำก็อย่างที่บอกทำแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อฐานของอำนาจนะครับตอนนี้ผมย้ำอีกครั้งว่าเรื่องนี้มันควรจะต้องจบนะส่วนผมเห็นด้วยเนี่ยอย่างไรในมุมมองของผมในมุมมองของผมเนี่ยการไปไล่ล่าเราก็จะเห็นอะไรฮะผู้ที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศแล้วก็ใช้ภาษาว่าเป็นผู้ต้องหาผู้ลี้ภัยทางการมงการเมืองฝรั่งจะใช้วาทกรรมหรูๆเหล่านี้เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองเพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศนั้นๆได้นะก็จะมีกลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มคนนึงเป็นฝั่งสหภาพยุโรปเลยเขาจะมีขบวนการในการใช้วาทกรรมในการสร้างอ้างสิทธิมนุษยชนในการต่อต้านนะครับพอประเทศไหนไปให้ประโยชน์กับองค์กรประเทศของเขาได้มากนะเขาก็จะลดการช่วยเหลือของไอ้พวกผู้ร้ายข้ามแดนนะครับพวกนักโทษการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลดน้อยลงมันเป็นยุทธศาสตร์การแบ่งแยกและปกครองฝรั่งจะสนับสนุนองค์กรเหล่านี้นะฮะให้มีการเคลื่อนไหวภายในประเทศแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยปล่อยปัญหาเป็นเลื้อหลังมานาน เพราะอะไรเพราะสองประการนะครับไม่สามารถที่จะหาข้อยุติในการสร้างสันติสุขได้ไม่สามารถเอาคนที่มีความเห็นต่างความขัดแย้งกลับเข้ามานะฮะมาเป็นคนดีมาเป็นคนที่รักชาตินะตามหลัก 66/23 ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์และใช้หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ได้พอใช้หลักเหล่านี้ไม่ได้ปุ๊บนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับที่ผ่านมาความขัดแย้งที่ดีที่สุดและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดในสมัยยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยก็คือให้คนที่หลบหนีผู้เป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะกลับมามอบตัวแล้วก็มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศก็สงบหลักคิดเดียวกันเนี่ยนะควรนำมาใช้ในประเทศไทยคือมันควรจะมีคนที่สามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือท
ที่ทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายก็คือฝ่ายทหารนี่แหละนะครับแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายของฝั่งทักษิณนี่แหละนะครับมาร่วมกันนะครับหาทางออกนะฮะเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นคนกลางในการสางปัญหาที่เกิดขึ้นนะผมเคยเรียนแล้วนะว่ารัฐบาลควรจะไปพบกับ2ท่านนะเพื่อที่จะขอการช่วยเหลือเช่นดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะพลเอกเกษมนภาสวัสดิ์แต่จนถึงขนาดนี้เขาก็ไม่ยอมไปนะเขาไม่ยอมไปก็ปัญหาเดิมๆก็กลับมาปัญหาเดิมๆสิ่งเดิมๆเรื่องเดิมๆอุปสรรคเดิมๆความขัดแย้งเดิมๆซึ่งเขาก็ต้องเลี้ยงไข้ต่อไปเพื่อที่จะให้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ต่อไปเรื่องนี้คงเป็นคำตอบได้นะฮะในเชิงบริบททางการเมืองทั้งหมดตลอดระยะเวลานับ10ปีที่ผ่านมาว่าทำไมทักษิณจึงอยู่นอกประเทศได้การไล่ล่าการจับกุมการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงไม่ประสบความสำเร็จขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในนามีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางมันนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน